กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธครับ F4 น้องพุทโธเพิ่นฝันดีครับเพิ่นฝันเห็นพญาคุดครับบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าพุ่นล่ะครับ F4 เนาะโตแดงจึงครึ่งแบบนี้เลยครับ F4 นี่แบบคืออยู่ในรูปปั้นนี่แหละครับน้องพุทโธเพิ่นมาทําบุญครับ F4 เพราะว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับพญาคุดเนาะครับเนาะฝันเห็นพญาคุดตัวใหญ่ร่างแดงจึงครึ่งครับตัวสีแดงครับ F4 พืบปีกผาบๆครับเลขแตกแสงออกมาจากปีกว่าสันครับเป็นเลข3โตครับ3โตบน2โตล่างครับ F4 เพิ่นมากับพญาคุดครับยักษ์ใหญ่ท้าวเวสสุวรรณมากับพญาคุดท้าวเวสสุวรรณห้องบอก2โตครับพญาคุดนี่ห้องบอก3โตครับสิเป็นเด็ดๆตัวไหนเนาะครับเนาะงวดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ครับเดี๋ยวสิพาไปสอบถามน้องพุทโธครับนี่ครับแม่นครับมีนักแสวงโชคเอาน้ำแดงมาถวายเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นให้โชคใหญ่ครับงวดนี้ก็ต้องบ่พลาดเนาะครับ F4 คันถ้ามีโชคใหญ่นี่ก็สินำพวงมาลัยหรือว่าน้ำแดงมาถวายท้าวเวสสุวรรณครับพญาคุดล่ะครับ F4 พุ่นน่ะท้องฟ้าโปรดโปร่งปลอดโปร่งครับ F4 มื้อนี้บ่มีฝนเนาะครับเนาะเดินทางสะดวกครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาแอมเราทงนำครับ F4 เนาะเดี๋ยวสิพาไปสอบถามน้องพุทโธครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโธครับผมเนาะมาตามเด็กมีเส้นอีกครับท่านผู้ชมเป็นแนวไหนครับเรื่องเล่าน้องพุทโธเว้าสู่ฟังได้ครับครับผมมาทําบุญครับครับผมผมมาทําบุญนั่งสมาธิครับครับผมฝันเห็นพญาคุดครับฝันเห็นพญาคุดเลยบ่ครับครับครับเป็นแบบไหนล่ะครับน้องพุทโธกะแบบทะลังครับครับสีแดงครับตัวสีแดงตัวสีแดงเลยครับแบบคือเพิ่นปั้นไว้นั่นบ่ครับครับอู้ยครับผมแล้วก็ผมก็ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณนําครับท้าวเวสสุวรรณนําครับเป็นมานํากันเลยครับครับเพิ่นก็ย่างมาครับครับพญาคุดเพิ่นก็บินมาครับมานํากันกับยักษ์ท้าวเทพสุวรรณนี่ครับครับผมส่วนสาธุสาธุเนาะส่วนพญาคุดเพิ่นก็วิญญาณท้องท้องฟ้าครับครับผมวิญญาณท้องท้องฟ้าเสร็จแล้วเพิ่นก็บินสูบมาหาผมครับสูบลงมาหาน้องพุทโธครับครับผมที่นี่เพิ่นก็คือปีกออกครับครับผมเห็นเป็นตัวเลขสีทองแตกแสงมาเลยครับสีทองแตกแสงเลยครับเป็นเลข2ตัวหรือ3ตัวครับน้องพุทโธเลข3ตัวครับครับผมเลข3ตัวเด็ดๆครับ F4 งวดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567เนาะเพิ่นเว้าจังได๋ครับอยากเพิ่นว่าเพิ่นถามอยู่บ่ล่ะครับหรือบ่ได้ถามหรือจังได๋อยากเพิ่นก็ย่างมาซื่อๆครับครับผมตัวใหญ่บ่ครับตัวใหญ่ครับซ้ําใดครับก็ซ้ํารูปปั้นเลยครับสูงใหญ่เลยบ่ครับครับสูงใหญ่ครับครับผมตัวใหญ่เนาะครับเนาะ F4 เนาะครับครับผมจังได๋อีกครับบัดนี้ก็ที่นี่เห็นตัวเลขเสร็จอ่ะผมก็ตื่นขึ้นมาเลยครับตื่นขึ้นมาเลยครับเอาครับบอก F4 นะครับเป็นตัวไหนครับน้องพุทโธตัวเลขกะ945ครับครับ945ครับเป็นไผบอกครับนี่กะผมเห็นครับโอ้เห็นในพญาคุดนั่นบ่ครับครับเก้าสี่ห้าครับ F4 ครับจังไรอีกครับบาทตัวเลข2ตัวกะ21ครับเลข2ตัวนี่21ครับครับผมตัวเลข2ตัวตัวเลข2ตัวเป็นท้าวเวสสุวรรณเลยบอกครับเลข2ตัวนี่เป็นท้าวเวสสุวรรณเนาะครับเนาะครับครับผม3ตัวนี่เป็นพญาคุดพญาคุดครับครับผมเอา3ตัวพญาคุด945ครับครับผมกระตัดเลนอยู่ในนี้ล่ะครับ F4 945 946ก็ได้ซื้อขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่นบินอยู่ทั้งฟ้าบ่ครับครับแล้วเพิ่นก็บินสวบมาหาผมครับครับผมแล้วที่นี่เพิ่นก็พื้นปีกออกครับครับพื้นปีกเลยครับแล้วก็มีแสงออกมาเป็นตัวเลขเลยครับแสงแตกแสงเลยพญาคุดนี่ครับครับผมเพราะว่าเพิ่นบินขึ้นอาจจะเป็นเลขขึ้นครับถ้าต้องกันไว้ขึ้นนํา945 946หรือว่า2112เนาะครับครับผมน้องพุทโธนี่ล่ะเป็นผู้ที่มีเส้นอันนี้เป็นความฝันเนาะครับเนาะครับความฝันครับนั่งสมาธิอยู่นี่นี่เห็นหยังแน่บ่ครับน้องพุทโธผมก็บ่เห็นหยังครับยังบ่เห็นเนาะครับเนาะครับกําลังนั่งได้ข้าวเดียวกับต้องมาหาน้องพุทโธมาถามก่อนครับเป็นผู้ที่มีเส้นเพิ่นเดินทางมาทําบุญไกลเนาะครับ F4 เนาะพี่ล่ะครับอยู่ทั้งวัดพี่ล่ะเอาทีมงานจดตัวเลขครับเพื่อจะให้ F4 ครับไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้มีโชคใหญ่ถือรางวัลที่1ครับมีหยังอีกครับน้องพุทโธผมก็มีแค่นี้แหละครับอันกุมารทองมาบอกเลขบ่ครับกุมารทองก็
บอดีมาบอกเลขอยู่ครับบอดีมาเนาะครับเนาะครับบอดีมากับบอเป็นยังเอาเลขท้าวเวสสุวรรณกับพญาขุดครับขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมมาเบิ่งตัวเลขของน้องพุทโธครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องพุทโธครับอันนี้เพิ่นฝันครับเพิ่นก็ต้องมาทำบุญครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณต่างๆครับทั้งนานี่เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ครับท่านผู้ชมสีแดงกับสีเขียวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอุ้ยขนคิงลูกหยาบๆเลยครับอันนี้เป็นพญาขุดล่ะครับ F4 เนาะครับเนาะงามครับงามองค์ใหญ่ครับท่านผู้ชมเนาะเลข3ตัวเด็ดๆครับงวดวันที่16ครับวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ครับ945 945ครับเพราะว่าพญาขุดนี่เพิ่นบินอยู่ทั้งฟ้าให้ซื้อขึ้นเป็น946เนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันถามมากตรงๆก็คือ945ครับใน946นี่เป็นตัวกันครับแล้วก็21นี่ตรงๆเนาะครับท่านผู้ชม2112ครับขอให้มาลางครับ3ตน3ตัวก็ขอให้มาบนจ๊ะๆเนาะครับ F4 สำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงก็สิได้ F4 ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยันเพิ่งไปใส่ F4 มื้อนี้เบาแอมละทง15ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก F4 ครับไปรับชมกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งอ๋อครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง
เบ้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ